สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาพบกับทีมงาน iBox ของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดของการแข่งขันเตะเป๊ปซี่แล้วอีกหนึ่งฤดูกาล2022เนาะที่ว่าดำเนินการแข่งขันมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะซึ่งว่าปัจจุบันตำแหน่งดาวยิงสุดก็เป็นทางด้านแก้วเวียงเพชรดิษฐิเดชกองหน้าของมาสเตอร์เซเว่น FC เนาะที่ว่าล่าสุดท็อปฟอร์มมีดีเนาะสร้างผลงานจังโดดเด่นต่อเนื่องกันเลยโดยเฉพาะนัดล่าสุดยิง2ประตูสวยให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะเวียงจันทร์ FC ไป4ประตูต่อ2ในการแข่งขันมาเตะเป๊ปซี่ลอลีก1ฤดูกาล2022ประจำวันที่30กรกฎาคม2022นั่นเองซึ่งจาก2ประตูดังกล่าวเคยทั้งด้านแก้วเวียงเพชรยิงรวมเป็น15ประตูนำโด่งกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งประตูที่ว่าแก้วเวียงเพชรยิงได้กันก่อนเนาะก็จังหวะนี้ถือเป็นทางคนทีมชงมาให้ยิงเข้าไปยังสวยงามกันเลยโอ้ยิงแบบต้องจับกันเลยเนาะสำหรับจังหวะนี้ก็คือแก้วเวียงเพชรดิทเทนยิงเข้าไปแล้วเนาะให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นซีขึ้นนำไปยังไววานะส่วนว่าประตูที่2ของแก้วเวียงเพชรเกิดขึ้นจากจังหวะนี้เนาะจากจังหวะที่ว่าจับบอลอยู่หน้าเซนซิเปนเนาะก่อนที่ว่าซิปให้กับแก้วเวียงเพชรแตะเข้าไปเบาๆเข้าไปยังสวยงามกันเลยตรงนี้โอ้เถื่อนโดดเด่นนี่สำหรับแก้วเวียงเพชรดิทิเดชสำหรับ2ประตูของแก้วเวียงเพชรในนัดนี้ก็ได้ตั้งแต่นาทีที่6ของการแข่งขันยิงให้กับมาสเตอร์เซเว่นออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ส่วนรอบประตูที่2ของลาวก็ยิงได้นาทีที่52เนาะเสียให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC ขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันเป็นมาสเตอร์เซเว่น FC ชนะเวียงจันทร์ FC ไป4ประตูต่อ2นั่นเองสมมติจากประตูดังกล่าวเขตทางมาสเตอร์เซเว่น FC ลงสนามไป15นัดชนะ9นัดมีอยู่32คะแนนตามหลังทีมนำยังซังน้อย FC ถือมี33คะแนนแต่ว่าทางมาสเตอร์เซเว่น FC แข่งขันหลายกว่า2นัดกันเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปการลุ้นแชมป์ในปีนี้จะเป็นแบบใดกันเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปของตำแหน่งดาวยิงสุดของการแข่งขันบาร์เต้ FC แล้วอีกหนึ่งเถิดฤดูกาลนี้กันแน่ก็คือปัจจุบันเนาะที่พวกเราได้มีการอัปเดตมาเวลา 16:30 นาทีของวันที่31กรกฎาคม2022เนาะซึ่งว่ายังมีอีกคู่นึงที่แข่งขันในมื้อนี้มื้อหน้าเราจะมีการอัปเดตให้เติมเนาะว่าผลจะเป็นแบบใดเนาะซึ่งไปเบิ่งตำแหน่งดาวยิงสุดปัจจุบันก็เป็นทางด้านแก้วเวียงเพชรดิษฐิเดชกองหน้าของมาสเตอร์เซเว่น FC ยิงไป15ประตูเนาะจากที่ว่าพาทีมลงสนามไป14หรือ15นัดเนี่ยประมาณนี้เนาะส่วนอันดับที่2ก็เป็นทางด้านลาฟาเอลซึ่งก็เป็นกองหน้าของมาสเตอร์เซเว่น FC ที่ว่าปัจจุบันย้ายไปดินเฮเกตในลีกไทยกันแล้วซึ่งก็ยิงไปถึง10ประตูส่วนคนที่3ก็เป็นทางด้านบุญพจันทร์บุญกองยิงไป8ประตูซึ่งเป็นกองหน้าของซังน้อย FC เนาะที่ยังมีโอกาสที่ว่าจะยิงประตูเพิ่มเนาะหนึ่งจะว่าลงแข่งขันน้อยก่อนหมู่สำหรับซังน้อย FC นะส่วนว่าอันดับที่4ก็เป็นทางด้านสุขประจันทร์เลือนทลาเนาะที่ว่ายิงได้7ประตูเท่ากับปีเตอร์พันธวงศ์ทั้งว่าสุขประจันทร์เลือนทลาก็เป็นนักเตะของจำปาสัก FC ส่วนว่าปีเตอร์ก็ยิงได้7ประตูเช่นเดียวกันเป็นนักเตะของอิสระ FC นี่ก็เป็นบทสรุปของตำแหน่งดาวยิงที่สุดในปัจจุบันเนาะส่วนว่าอีกหนึ่งคู่เป็นเอสลาฟซีลงสนามพบกับจำปาสัก FC ลงสนามนัดสุดท้ายของอาทิตย์นี้เนาะแข่งขันในวันที่31กรกฎาคม2022เนาะซึ่งในเวลารายงานนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ส่วนมือต่อไปพวกจะมีการอัปเดตให้เติมเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ซะก่อนถ้าว่าถึกใจก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง iBox ของพวกเฮากันแน่เนาะขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย